คุณผู้ชมไปที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ชาวบ้านเขาร่วมล่ารายชื่อกัน318รายชื่อเพราะคือตั้งแต่ข่าวกำนันนกที่ให้ลูกน้องไปยิงตำรวจตายเนี่ยมันดังขึ้นมาตอนนี้ใครบอกว่าทำหน้าที่อะไรเป็นกำนันนี่เริ่มกลัวนะคะบางคนบอกเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่พกปืนอันนี้ก็กลัวเหมือนกันเขาก็เป็นการตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้านคนนี้คุณผู้ชมเพราะเขาร้องเรียนมาว่าลุแก่อำนาจพกปืนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีข้อห้ามอีกตั้งหลายอย่างนะคุณผู้ชมเห็นไหมปืนเหน็บเอวตรงนั้นนะคะเนี่ยชาวบ้านเขาเลยเอายื่นรายชื่อ318รายชื่อไปยื่นต่อนายอำเภอปักธงชัยขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งหน่อยเถอะเพราะว่าชาวบ้านพากันหวาดผวาเกรงกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านคนนี้พกปืนเหน็บเอวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดในหมู่บ้านหรือแม้แต่ในวัดก็พกมาหมดเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้เจอกับพระคุณเจ้ากับพระนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็พกปืนด้วยค่ะหลายคนหายใจไม่ทั่วท้องวันดีคืนดีลั่นป้องปังขึ้นมาจะอย่างไรครับนอกจากนี้นะคะชาวบ้านเขายังบอกว่าลุแก่อำนาจข่มขู่ชาวบ้านอย่างเช่นมีหลายประเด็นนะอย่างแรกประกาศหอกระจายข่าวห้ามมาทำบุญที่วัดเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดเถื่อนอย่างที่สองข่มขู่พระว่าห้ามร่วมมือกับชาวบ้านในการสร้างศาลาหรือทำบุญอื่นๆถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากชั้นที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหากไม่เชื่อฟังจะให้พ้นออกจากวัดครับ3ขัดขวางการพัฒนาหมู่บ้านห้ามสร้างประปาหมู่บ้านเพราะตัวเองเนี่ยขัดแย้งกับอบต.และที่น่ากลัวที่สุดชาวบ้านเขาบอกว่าเวลาเมาเหล้าทีไรคุณผู้ชมชอบยิงปืนและพูดอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านพกปืนไปไหนก็ได้นายอำเภอออกใบอนุญาตให้ไม่มีหรอกไม่มีใครกล้ามาจับหรอกแถมบางครั้งยังคุยโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยนะคะใหญ่ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะมีปลัดกับกำนันคอยให้การช่วยเหลือตลอดเวลาชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยกลัวกันหมดเลยคุณผู้ชมครอบครัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรมปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินกองทุนหมู่บ้านลุแก่อำนาจเกรงไม่เคารพกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายอ่ะฟังหน่อยชาวบ้านนะคะมีรายชื่อถอนชาวบ้านน่ะเขารู้ได้ยังไงอันนี้ทางอำเภอต้องจัดการด้วยนะคะแล้วเขาเอารายชื่อตัวนี้น่ะมาข่มขู่ชาวบ้านเป็นรายตัวเลยค่ะแล้วคิดว่าชาวบ้านเขาจะกล้าออกมาแสดงตัวตนไหมคะว่าผู้ใหญ่บ้านรู้ว่าคนนี้คนนี้ให้รายชื่อปุ๊บเขาก็จะเข้าส่งคนเข้าไปอยากได้ผู้ใหญ่บ้านใหม่อยากได้ผู้นำที่ดีค่ะมีความรับผิดชอบค่ะเป็นกลางรู้จักเข้าหาชาวบ้านถ้าผู้ใหญ่คนนี้ได้ออกวันที่18วันนั้นมีเสียงปืนลั่นแน่เขาบอกอย่างนี้เลยนะคะคือเป็นเหมือนคำพูดข่มขู่อะค่ะต้องยอมรับตามตรงคุณผู้ชมตั้งแต่มีข่าวเรื่องกำนันนกมันก็เลยทำให้ไปดูตำแหน่งฝ่ายปกครองในหลายๆส่วนนะคะก็เป็นการตรวจสอบส่วนหนึ่งคุณผู้ชมชาวบ้านนี่เขามีความกล้าหาญมากนะคะที่ออกมาร้องเรียนแบบนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยทุจริตด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกมันและข้าวโพดหวังผลภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลแล้วไงรู้ไหมพี่แป๊ะให้เมียที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับพี่สาวที่เป็นเครือญาติคนหลายคนเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วทำแบบนี้รับเงินมาแล้วหลายหมื่นบาทนะคะข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านมายื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านรายนี้ออกจากตำแหน่งเนี่ยเห็นว่าทางอำเภอเขาจะเปิดเวทีลงชื่อแสดงตัวตนด้วยที่ศาลาวัดบ้านโคกเหิบในวันนี้นะคะ18กันยายนชาวบ้านที่พากันมาลงชื่อยื่นถอดถอนระแวงด้วยนะคะกลัวไงคะเพราะว่ามาแสดงตัวตนด้วยอ่ะเขาก็กลัวดิก็เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านรู้ได้ยังไงนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะครับท่านชาดาว่ายังไงเนี่ยมีหน้าที่ปราบปรามผู้มีอิทธิพลไม่ใช่หรอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นในขณะนี้กรุณาฟังทางนี้เนื่องจากว่ากูรูของผู้มีอิทธิพลที่ชื่อว่าชาดาไทยเศษบอกเองนะกูรูบอกว่าผมเนี่ยเป็นกูรูคืออารมณ์เหมือนเกลือจิ้มเกลือผู้มีอิทธิพลนะแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณชาดาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล็กซะที่ไหนบอกว่าผมขอเวลา6เดือนล้างบางผู้มีอิทธิพลประกาศหากทำไม่ได้ไม่ขออยู่ต่อยังเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนงานจะไม่มีปัญหาเพราะผมเนี่ยถือว่าเป็นกูรูของผู้มีอิทธิพลมาก่อนเพราะฉะนั้นพกปืนติดเอวนะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับพกแบบนี้ระวังนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยจะมีสารไปหาท่านนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะหมายถึงผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีสารไปหาท่านคือสำหรับคนดีผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ดีมีคุณธรรมช่วยเหลือลูกบ้านอันนี้มีเยอะคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้เล็กๆน้อยๆที่ทำอะไรเหมือนกับที่มีการร้องเรียนมาเนี่ยนะคะลุแก่อำนาจพกปืนตลอดเวลาแถมยังใช้ช่องว่างกฎหมายช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ย
อันนี้ชาวบ้านเขาถึงขั้น300กว่าชีวิตนะมาลงชื่อแล้วผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะครับให้ลูกให้หลานให้เมียไปลงชื่อเป็นเกษตรกรเพื่อรับเงินชดเชยค่าเสียหายเนี่ยนะครับระวังดีๆนะเนี่ยผมเนี่ยยังลงเป็นเกษตรกรไม่ได้เลยเนี่ยลงชื่อไม่ได้เลยคือใช้อำนาจเพื่อที่ประโยชน์ของตัวเองนะคะและครอบครัวระวังไว้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนายอำเภอเขาตรวจสอบอยู่เดี๋ยวคุณชาดาก็จะมาหาคุณชาดาด้วยอันนี้ไม่ใช่คำขู่นะคะเขาพูดจริงคุณชาดาพูดจริงนะคะส่วนเรื่องนี้ก็ทำเอาหวาดกลัวเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าของที่ดินเขากำลังรอสร้างบ้านอยู่นะคะแต่ไปเจอหลักกิโลเมตรที่วันดีคืนดีก็มีพวงมาลัยของเส้นไหว้น้ำดงน้ำแดงเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยนะคะแหมคนกำลังจะสร้างบ้านนะคะมาเจอตรงนี้หลักกิโลนี่มันก็หวาดกลัวนะรอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไปเริ่มขนลุกแล้วว่ามันอะไรนักหนาตรงที่ตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ค่ะมาไหว้กันงงกันหมดเลยเนี่ยไม่ใช่หมอปลานั่งตรงนี้ได้ทุบสารเจ้าของเขาหลอนเออโอ้โหดูอ่านด้วยใครพบเจอนะแจ้งเบาะแสมาหน่อยอยากรู้ว่าเขาเห็นอะไรหรืออะไรยังไงมาไหว้หลอนครับลามาที่เร่งนั่งกินลงมีเหล้าหลอนครับสองยังไงคะพี่แป๊ะพี่คนนี้เป็นใครพี่คนนี้เป็นเจ้าของที่ค่ะประธานโทษเวลามาให้สัมภาษณ์เนี่ยใส่เสื้อหน่อยได้ไหมกลัวถ้าใส่เสื้อแล้วจะเห็นรอยสักเหรอเออนี่ๆๆนะก็เด่นชัดกว่าหลักกิโลกับลายสักคุณพี่นี่แหละนะคะแหมนะเขาอัดอั้นตันใจถึงขั้นต้องติดป้ายอันใหญ่เลยนะคะแล้วป้ายเนี่ยระบุว่าแจ้งให้ทราบมาไหว้ได้แต่ห้ามเอาพวงมาลัยหรือของไหว้มาวางนะคะ เพราะว่าเจ้าของที่ดินแปลงนี้กำลังจะสร้างบ้านบริเวณนี้เจ้าของที่หลอนค่ะใครๆก็หลอนแหละใช่ค่ะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่า มันมีเหตุแบบนี้มาก่อนนะนะทีนี้ไปดูก่อนที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะเป็นพี่ชายเจ้าของที่ดินคือคุณจิรวงศ์สิงโสภาอายุ34ปีค่ะเล่าให้ฟังว่าที่เนี้ยเป็นของน้องสาวชื่อนางสาวจริยาเขาซื้อเอาไว้เตรียมจะสร้างบ้านครั้งแรกที่มาเห็นเนี่ยก็เอาของมาเส้นไหว้หลักกิโลเมตรก็รู้สึกกลัวแล้วนะรอบที่3ในระยะเวลา1เดือนก็เก็บของพวกนี้ออกเส้นทางตอนกลางคืนจุดนี้ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วยิ่งมาเห็นดอกไม้ธูปเทียนวางอยู่เนี่ยแหมมันน่ากลัวน่ะคุณจริยาเจ้าของที่ดินบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างรอแบบบ้านอยู่ก็ยังไม่ทันสร้างเลยพวงมาลัยดอกไม้ขวดน้ำน้ำแดงปริศนาก็มาวางไว้ตรงหลักกิโลเมตรซะแล้วรอบแรกไม่เท่าไหร่รอบต่อไปนะคนลุกนะคะครับแล้วก็มากันเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนต้องติดป้ายประกาศแบบนี้ค่ะฟังหน่อยค่ะเสียงเจ้าของที่ค่ะเริ่มจากตอนแรกมีแผนจะสร้างบ้านตรงนี้นะคะแล้วแบบก็รอแบบสร้างบ้านรอไปรอมาอ้าวมารอบแรกมีพวงมาลัยและหนึ่งมีน้ำมาก็เลยยังไม่ได้ว่าก็เลยยังไม่แบบไม่พูดอะไรเพราะยังน้อยอยู่พอรอบหลังมาคนเริ่มมาพวงมาลัยเริ่มเยอะก็เลยติดป้ายให้เขาหน่อยเพราะว่ามาไหว้ได้แต่แบบว่าเอาของมาเจ้าของบ้านยังไม่ทันสร้างบ้านเลยก็เริ่มหลอนกันแล้วเดี๋ยวคนนู้นก็ทักคนนี้จะทักอะไรแอบสร้างบ้านรอไปรอมานี่นะแล้วไม่ใช่แค่นั้นชาวบ้านที่เขาผ่านเส้นทางนี้ประจำเขาบอกว่าคืนวันก่อนหวยออกจะเห็นมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันจอดเรียงยาวกันเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนได้เขามานั่งไหว้จุดธูปหลักกิโลทำพิธีขอหวยกันควันลอยขโมงโฉงเฉงไปหมดเลยค่ะสาเหตุเขาคงจะคิดว่าเอ๊ตรงนี้ก็ให้หวยแม่ละมั่งหรือบางคนก็บอกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะจุดนี้นะเขาก็เลยมาว่องมาไหว้กันก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าของที่เขาฟังเรื่องเล่าต่างๆเขาหลอนแล้วอะค่ะก็เลยบอกว่าด้วยความเชื่อใดๆก็แล้วแต่มาไหว้แล้วก็ลาเก็บกลับไปได้ไหมอย่าวางทิ้งเอาไว้เลยเจ้าของที่เขาหลอนมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับกรณีแบบนี้นะครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ข้างทางอยู่ที่อำเภอหนึ่งนี่นะฮะคือปกติพี่สิบล้อเนี่ยเขาก็จะซื้อพวงมาลัยพวงมาลัยขายริมทางสี่แยกก็จะมาไหว้มาไหว้ในวัดไม่ใช่ในรถพอมันเหี่ยวมันแห้งเขาก็ขับไปแล้วก็ชิดข้างซ้ายนะครับก็เอาพวงมาลัยเนี่ยนะครับเนี่ยดอกไม้เนี่ยไปทิ้งเปิดกระจกออกทิ้งไปไปโยนทิ้งไปมันไปแขวนกับต้นไม้ข้างทางไปแขวนไว้ปรากฏว่ารถคันหลังมาจอดฮะเอาพวงมาลัยไปแขวนไว้หมดเลยแขวนหมดคันแล้วคันเล่าเนี่ยเต็มถนนเลยเนี่ยเต็มต้นไม้เลยต่อมาก็มีน้ำแดงมีธูปมีเทียนเนี่ยไปจุดปักอีกทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเอาทิ้งใช่สิบล้อ
อยู่กับต้นไม้โยนทิ้งใช่นี่เรื่องเราเป็นแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องหาคนแรกที่เอาพวงมาลัยไปวางไว้ตรงหลักกิโลเมตรนี่แหละทำไมถึงเริ่มต้นที่จะบูชาตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะนะครับก็เล่าสู่กันฟังเนาะไปที่ฉะเชิงเซากันหน่อยหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยปีนต้นไม้ปีนทำไมหนีช้างฮะไอ้จังหวะขึ้นเนี่ยมันเร็วมากเลยกลัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปหอบแฮกแฮกแฮกช้างไปลงไม่ได้ฮะเพลียฮะเพลียเนี่ยตกจากต้นไม้ลงมาเจ็บเลยเอาดูนะนี่นะครับเมื่อตอน4โมงเย็นเสร็จเนี่ยนะฮะนี่นะครับทางผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่1306พร้อมกับหน่วยอนุรักษ์ชุดเคลื่อนที่เร็วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยนี่นะครับเนี่ยไปตรวจสอบหลังจากที่มีการแจ้งว่ามีคนตกจากต้นไม้มานอนอยู่คนเจ็บชื่อว่านายอลงกรด่านทองนะอายุ34ปีตกจากต้นไม้สูงนี่8เมตรเจ็บนะฮะสะโพกก็หักขาซ้ายก็หักผิดรูปคอนี่เคล็ดเนื่องจากว่าปีนต้นไม้ถามตอนหลังบอกว่าเนี่ยหนีช้างหนีช้างมาไอตอนขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นได้ยังไงขึ้นไปลิฟต์เลยว่างั้นแป๊บเดียวดูสิต้นนี้ขึ้นไปหนีช้างขึ้นไปสูงเลย8เมตรเนี่ยจากพื้นเนี่ยนะทีนี้สอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเกาะลอยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี่ยผู้บาดเจ็บเดินทางมาจากบ่อทองชลบุรีมาเที่ยวเล่นกับญาติๆแล้วก็ไปเล่นที่น้ำหาปลาท้ายหมู่บ้านแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยเจอช้างป่า3ตัวปรีเข้ามาจะทำร้ายนะครับผู้บาดเจ็บนะครับก็เลยวิ่งหนีตายนะเข้าไปในกลางป่ามอไซเนี่ยปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไอ้ตอนปีนเนี่ยปีนเร็วมากเลยไม่ทราบว่าปีนมาได้ยังไงไม่สนแต่ตอนจังหวะลงเนี่ยลงไม่ได้ฮะเพลียไงหอบแฮกๆเลยเพลียปั๊บเนี่ยลงไม่ได้ตกลงมาจากต้นไม้บาดเจ็บฮะนี่เขาบอกว่าในช่วงนี้นะไอ้ช้างป่าแตกโขลงมาเนี่ยมีทั้ง3ตัว4ตัว7ตัวก็มีมาทำลายพืชสวนไร่นาชาวบ้านจนย่ำแย่ก็ต้องระวังกันว่าอย่างนั้นดูสิต้นเนี่ยจังหวะปีนเนี่ยปีนขึ้นไปสูงมากด้วยอารามตกใจเนาะมนุษย์เราสามารถทำอะไรเกินตัวได้เลยนะคะตกใจมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมาเหมือนเกิดไฟไหม้แบกโอ่งน้ำมาได้ออกจากบ้านแล้วถึงเวลาหายตกใจแล้วยกลงไม่ได้นั่นแหละนะคะก็อารมณ์เดียวกันคุณผู้ชมไปดูผู้หญิงอย่าหยุดสวยนี่น่าจะเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมบางทีนะต้องมีคิ้วมีขนตาถึงจะออกบ้านได้ผู้หญิงเราเองเนี่ยถ้าหากว่ามันมีบริการมาถึงบ้านถึงที่เนี่ยก็น่าจะดีเพราะว่าบางทีไม่สะดวกไงที่จะนั่งรถหรือว่าไปรอคิวอะไรต่างๆที่ร้านผู้หญิงคนนี้เธอไปเรียนต่อขนตามาอ่ะในเมื่อคุณลูกค้าต้องการให้ไปบริการถึงที่ใช่ไหมได้เลยค่ะภาพที่เห็นก็เลยบริการอยู่ในรถฉุกเฉินเลยค่ะ oh. เหตุการณ์นี้เป็นรถฉุกเฉินของหน่วยกู้ภัยแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะไปเจอผู้หญิงเสื้อสีชมพูชื่อว่าอารุชิดาซื่อสัตย์หรือน้องแนนนะคะอายุ29ปีเป็นช่างเสริมสวยรับต่อขนตาตั้งอกตั้งใจต่อขนตาให้กับลูกค้าค่ะแต่แม่ทำอยู่ในรถฉุกเฉินเลยนะคะก็ในเมื่อเขาว่าจ้างหนูให้มาทำตรงนี้หนูก็มาอยู่ตรงนี้แหละนะคะพอไปสอบถามแนนอารุชิดาเนี่ยบอกว่าไปเรียนเสริมสวยต่อขนตาอยากหาอะไรได้เสริมจากงานประจำไม่มีหน้าร้านนะโดยให้ลูกค้าโทรนัดถ้าสะดวกที่ไหนเนี่ยก็บริการถึงที่สมัยนี้การทำเสริมสวยมีการแข่งขันกันสูงมากถ้าอยู่กับที่บางครั้งลูกค้าก็ไม่มาหาเรียกกันว่าถ้าเจอแนนก็คือสวยได้ทุกที่ที่คุณลูกค้าสะดวกฟังหน่อยค่ะช่างเสริมสวยอันนี้ทำเป็นอาชีพเสริมค่ะเวลาว่างแล้ววันนี้คือนัดนางแบบมาเนี่ย คิดยังไงถึงนัดมาทำกันในรถพยาบาลครับเขาบอกว่ามีที่นอนเนี่ยมันสะดวกดีค่ะเพื่อนทำเสร็จแล้วเพื่อนก็ไปทำงานต่อได้เลยก็คือที่นอนสะดวกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องหาจุดขายดึงดูดลูกค้านะคะเหมือนช่างเสริมสวยที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีแบบนี้เดินเข้าหาลูกค้าบริการเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนัดนอนจะรู้สึกยังไงเนี่ยเราอยู่ในรถฉุกเฉินคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าชื่นชมค่ะต้องบอกว่าไอ้หนุ่มรถไถคนนี้เนี่ยแหมมันเจ๋งจริงๆนะคะคือกำลังขับรถไถกลับบ้านระหว่างนั้นตึกไปเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแหมเราก็ขับรถไถอยู่นะเอาไถกลบไปเลยก็แล้วกัน ช่วยซ่อมถนนไปในตัวเลยค่ะโอ้ยคนเขาก็ชื่นชมคุณพี่น้ำใจดีจังเลยนะคะถนนสายทุ่งใหญ่พระแสงหมู่2ตำบลทุ่งยางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจุดนี้เนี่ยล่ะค่ะแหมไอ้หนุ่มรถไถเนี่ยนะขับผ่านคือจังหวะจะกลับบ้านไงและเห็นว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็ต้องไปด้วยความยากลำบากต้องคอยหลบหลุมสร้างความเดือดร้อน คุณพี่อดิศรอุบลการอายุ54ปีนะคะเล่าให้ฟังว่าระหว่างทางเห็นมันท่าไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อก็เลยตัดสินใจใช้รถไถปรับพื้นที่ให้เลยค่ะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปเลยเบื้องต้นนะคะ
เออนี่เท่านี้เลยค่ะคุณพี่ครับชื่นชมในความมีน้ำใจไหนๆจะกลับบ้านแล้วอ่ะเก็บงานสักหน่อยก็แล้วกันนะคะก็อนุโมทนานะค่ะแบบนี้นี่นะครับต้นไม้อะไรพังเพิงเนี่ยคุณพี่ก็เคลียร์เส้นทางให้ด้วยนะคะครับเออถือว่ามีน้ำใจเยี่ยมเลยเนี่ยไปต่อที่สุรินทร์กันหน่อยเช้าวันนี้เนี่ยกี่ข่าวเรื่องสุรินทร์เนี่ยบอกว่าอยากขยันมากอยากขยันมากให้จังหวัดอื่นเขาบ้างพี่แป้เขาติ๊บเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะฮะขี้เมาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเนี่ยนะขนหญ้ามาเต็มคันรถ ATV ดัดแปลงมานะฮะจากรถเนี่ย ATV ใช่ไหมรถใหญ่ดัดแปลงมาเป็นรถบรรทุกหญ้านี่นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ท่าไหนนะครับเนี่ยเสียหลักลงข้างทางคนขับเนี่ยสลบเลยนะเนี่ยสลบเองแล้วก็ตื่นเองเอาดูสินี่ท่ามกลางที่ฝนตกลงมานอนอยู่ริมถนนแบบนี้น่ากลัวมากเลย นี่นะครับอาสาสมัครแผนกบรรเทาสาธารณภัยสมาคมสุรินทร์นิวส์นะครับได้รับแจ้งบอกว่ามีรถเนี่ยตกข้างทางบริเวณถนนสายสุรินทร์สังขะนี่นะครับอยู่ที่สลักใดเนี่ยนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สลบอยู่เขาก็เลยเอารถกู้ภัยเนี่ยรีบไปเลยท่ามกลางฝนตกเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนี้นอนแอ่งแมงอยู่นะฮะนี่ฮะสภาพรถเนี่ยขนหญ้ามาเต็มคันก็เสียหลักเนี่ยลงข้างทางส่วนเจ้าตัวเนี่ยนอนเขาเรียกว่าสลบเนี่ยฟื้นขึ้นมาเองนะชื่อว่านายพงศ์สินมีสินอายุ55ปีนอนสลบอยู่ในตอนแรกนะฮะท่ามกลางที่น้ำก็มันไหลมาแบบเนี้ยชะล่างเข้าไปแบบเนี้ยงงอยู่นี่นะครับทีนี้ไม่นานนะก็รู้สึกตัวนะครับแต่ก็ยังมีอาการมึนงงอยู่ถามตอบยังไม่รู้เรื่องตรวจสอบมีแผลแตกบริเวณที่หัวนี่นะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะนายอวิรุธไซงามเนี่ยเพื่อนสนิทของนายพงศ์สินบอกว่าตัวเขากับเพื่อนเนี่ยครับไปตัดหญ้าที่โรงเรียนบ้านสลักใดนะฮะอาจจะเอาหญ้าไปให้วัวที่สวนตอนแรกนายพงศ์สินเนี่ยก็ขี่ออกมาจากโรงเรียนดีๆไม่ถึง500เมตรอยู่ๆเนี่ยรถสะบัดเลยตกลงข้างทางแบบนี้นู่นนะฮะลงข้างทางส่วนเจ้าตัวก็ตกลงมาจากรถเนี่ยนะครับอาการก็เมาด้วยว่าอย่างนั้นเมาคือเรื่องว่าตกมาก็สลบเลยนี่ ATV ใช่มั้ยนี่ขนหญ้านี่นะครับอย่าเมาเด้อพี่เด้ออย่าเมาเด้อเมาแล้วอย่าคลิปอย่าขับอย่าขี่เด้อมันอันตรายเด้อครับเด้อแบบนี้เสียซื้อเสียซื้อคนสุรินทร์ไม่กินโซดาก็คือเทวดาสุรินทร์แล้วที่กินอยู่เนี่ยหมาสุรินทร์แต่ก่อนหน้านี้เขาเล่ากันไงคนสุรินทร์กินโซดากำลังจะดีอยู่แล้วเชียวนะดัดแปลง ATV ไปขนหญ้านะคะช่วยสังคมนะวอลเลนเดอร์อย่าจะคิดร้ายเด้อค่ะเมาแล้วไหมครับใช่